และเราจะมาดูกันว่าเบอร์ใหม่ที่ผมได้เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีไลน์เดิมได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะทราบกันแล้วนะครับว่าแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าแอปพลิเคชันแชทสนทนาต่างๆเนี่ยในสมัยนี้นะครับเขาจะผูกบัญชีด้วยเบอร์มือถือเป็นหลักครับต่อให้เราเปลี่ยนมือถือไปกี่เครื่องนะครับแต่ถ้าเรายังใช้เบอร์มือถือเดิมอยู่เราก็ยังสามารถใช้บัญชีแอปพลิเคชัน LINE บัญชีเดิมได้อยู่เสมอใช่มั้ยครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นายตึงหนืดจะออกมาเตือนและแนะนำวิธีการเปลี่ยนเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชีแอปพลิเคชัน LINEวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนเบอร์มือถือแต่ดันไม่ได้ไปอัปเดตในแอปพลิเคชัน LINE ว่าปัจจุบันคุณผู้ชมใช้เบอร์อะไรเนี่ยในอนาคตถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนเครื่องย้ายเครื่องคุณผู้ชมก็ไม่สามารถดึงบัญชีนั้นจากเบอร์มือถือใหม่ของคุณผู้ชมได้นะครับผมโอเคครับวิธีอัปเดตเบอร์มือถือในแอปพลิเคชัน LINE จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไปกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการผูกเบอร์มือถือใหม่ของเราเข้ากับบัญชี LINE ของเรานั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเบอร์มือถือเก่าของผมจะอยู่ซิม1นะครับส่วนเบอร์ใหม่จะอยู่ซิม2นั่นเองนะครับอันดับแรกเราก็เริ่มจากการเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ของเราเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชัน LINE แล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หัวข้อหน้าหลักนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตัวนี้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแอปพลิเคชัน LINE แล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูโปรไฟล์นั่นเองครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูโปรไฟล์แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าสถานะต่างๆเกี่ยวกับบัญชีใช้งานของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมนูที่เราจะทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็คือเมนูที่3ตัวนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บในกรณีที่เราเข้าเมนูครั้งแรกนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมานะครับโปรดอนุญาตให้ LINE เข้าถึงโทรศัพท์เพื่อยืนยันหมายเลขนะครับเราก็กดทำต่อได้เลยครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าในเมนูนี้นะครับจะมีหัวข้อหมายเลขใหม่นั่นเองนะครับในกรณีที่เราอยากผูกเบอร์ใหม่เข้ากับบัญชี LINE นี้นะครับเราก็เอาเบอร์ใหม่ของเรามากรอกที่หัวข้อหมายเลขใหม่ได้เลยครับหลังจากที่เราใส่เบอร์โทรใหม่ของเราไปแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีอธิบายนะครับว่าเดี๋ยวจะมี SMS ส่งมาเป็นรหัส OTP 6หลักนะครับเพื่อใช้ยืนยันกับเบอร์มือถือนี้นั่นเองนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มต่อไปได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็รอ SMS นะครับส่งรหัสมาให้นะครับรหัสก็จะมาแล้วครับ0544ให้เรานำรหัสนี้มากรอกได้เลยครับ0544เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับมันกำลังซิงค์ข้อมูลบัญชีกับเบอร์โทรใหม่ของเราอยู่นะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชี LINE ของผมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกเอาท์จากบัญชีนี้นะครับแล้วจะลองเข้าล็อกอินด้วยเบอร์โทรใหม่ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเรากลับออกมาหน้าหลักก่อนนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมจะทำการล้างข้อมูลแอปพลิเคชัน LINE นี้นะครับให้เหมือนผมติดตั้งใหม่เลยนะครับโอเคมาลองเข้าใช้งานเลยครับปึ๊บอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราเข้าใช้งาน LINE ครั้งแรกนะครับเราก็จะต้องล็อกอินเข้าบัญชีของเรานั่นเองนะครับพอเปิดตัวแอปมาแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเลยครับปึ๊บหลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้าล็อกอินบัญชีนั่นเองซึ่งในที่นี้จะมีให้เราเลือกอยู่2หัวข้อด้วยกันครับเราสามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือดำเนินการเชื่อมต่อด้วย Facebook นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปวิธีที่ง่ายที่สุดเราจะเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์มือถือนั่นเองและเราจะมาดูกันว่าเบอร์ใหม่ที่ผมได้เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบบัญชี LINE เดิมได้หรือเปล่านะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับโปรดอนุญาตให้ LINE เข้าถึงโทรศัพท์เพื่อยืนยันหมายเลขนะครับเราก็กดทำต่อนะครับปึ๊บจากนั้นก็กดอนุญาตระบบนะครับหลังจากที่เรากดอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับให้เราใส่เลขเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชี LINE ของเราเลยครับโดยในที่นี้ก็จะเป็นเบอร์ใหม่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับหลังจากที่เราใส่เบอร์มือถือใหม่ที่ผูกกับบัญชี LINE เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มลูกศรสีเขียวตรงนี้นะครับปึ๊บจากนั้นมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแจ้งเราว่าจะส่งรหัสยืนยันผ่านเบอร์มือถือนี้นะครับเราก็กดตกลงได้เลยครับปึ๊บ
เรียบร้อยครับรหัสมาแล้วก็ล็อกอินให้อัตโนมัติเลยนะครับต่อมาจะเป็นหน้าเรียกคืนประวัติแชทนะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้สำรองไว้ให้กดภายหลังนะครับปึ๊บหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตั้งค่าเพิ่มเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะตั้งให้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติอนุญาตให้คนอื่นเพิ่มเพื่อนได้อยู่แล้วนะครับจากนั้นให้เรามาคลิกที่ลูกศรด้านล่างนะครับปึ๊บหลังจากคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาขออนุญาตในการเข้าถึงรายชื่อที่ติดต่อในอุปกรณ์นะครับเราก็กดทำต่อได้เลยครับปึ๊บอนุญาตนะครับระบบก็จะซิงค์ข้อมูลบัญชีจากเบอร์มือถือของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้บัญชีไลน์นายตึงหนืดกลับมาแล้วนะครับในเบอร์มือถือใหม่ของเรานั่นเองครับผมและนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดนะครับสำหรับการอัปเดตเบอร์มือถือใหม่ผูกกับบัญชีไลน์ของคุณผู้ชมนะครับในอนาคตเนี่ยต่อให้คุณผู้ชมเปลี่ยนมือถือใหม่ย้ายไปเครื่องอื่นนะครับเราก็สามารถกู้คืนบัญชีไลน์จากเบอร์มือถือนี้ของคุณผู้ชมได้ครับผมและสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมรับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ